ให้บัตรเครดิตไม่จำกัดวงเงินไว้ใช้เปิดประวัติสามีมามีนภัพปภาสำหรับอดีตนักแสดงชื่อดังจากภาพยนตร์เรื่องดังในตำนานอย่างแม่เบี้ยเธอคนนั้นคือมามีนภัพปภานาคประสิทธิ์ปัจจุบันอายุ41ปีเกิดเมื่อวันที่19เมษายนพุทธศักราช2523เป็นนักแสดงชาวไทยเชื้อสายไทยมอญอินเดียจีนมีผลงานการแสดงทั้งผลงานภาพยนตร์ละครโทรทัศน์ละครเวทีงานโฆษณาถ่ายแบบเดินแบบทั้งในเมืองไทยและต่างประเทศสำเร็จการศึกษาสาขาธุรกิจต่างประเทศมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตทางด้านชีวิตรักมามีสมรสกับสามีชาวต่างชาติชื่อนิโคไลชาวบัลแกเรียและต้องบอกเลยว่าเธอนั้นชีวิตดีมากจนสาวๆเมืองไทยหลายคนอิจฉาพอนอกจากความหล่อเข้มแล้วแฟนหนุ่มของมามียังเป็นนักกิจการที่รวยมากโดยสามีทำงานด้านอสังหาและทำของกินแนวเฮลตี้ที่ทำจากโยเกิร์ตเอาไว้ทานหลังออกกำลังกายส่งออกไปขายที่อังกฤษและอีกหลายประเทศรวมกว่า20ประเทศอีกด้วยซึ่งดีกีนั้นเรียกได้ว่ารวยพันล้านเลยทีเดียวซึ่งล่าสุดทั้งคู่ก็มีทายาทเป็นบุตรสาวฝาแฝดชื่อน้องอาเซียน้องซินเตียมาเติมเต็มสมาชิกในครอบครัวให้สมบูรณ์แบบพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่บุตรแล้วซึ่งหากใครตามส่องชีวิตของมามีแล้วต้องบอกเลยว่าดุจเจ้าหญิงแฟนหนุ่มเอาใจพาไปเที่ยวเยอะมากเพียงไม่กี่เดือนก็ชวนกันท่องเที่ยว40ประเทศทั่วโลกและครบทุกสไตล์ทั้งแนวผจญภัยธรรมชาติและชีวิตหรูหราที่พักดีวิวสวยทุกประเทศอย่างการล่องเรือยอทแบบส่วนตัวอีกด้วยทางด้านผลงานที่ผ่านมาของสาวมามีเธอมีผลงานเรื่องแรกคือภาพยนตร์กึ่งสารคดีเรื่องปมไหมและเป็นที่รู้จักในผลงานการแสดงภาพยนตร์ไทยเรื่องแม่เบี้ยและต่อมากับภาพยนตร์เรื่องเจ้าสาวผัดไทยต่อจากนั้นได้ร่วมแสดงภาพยนตร์ของประเทศอังกฤษเรื่อง Butterfly Man ซึ่งทำให้เธอได้รับรางวัลดารานำหญิงยอดเยี่ยมจากการประกวดในเทศกาล Slam Dunk Film Festival ของอเมริกาจากนั้นเธอได้ร่วมงานกับภาพยนตร์ของแคนาดาเรื่อง First Bite และต่อด้วยภาพยนตร์สารคดีเกี่ยวกับเพื่อนเรื่องทีเฟนซึ่งได้รับคัดเลือกฉายโชว์ในงานเทศกาลโตรอนโตอินเตอร์เนชั่นแนลฟิล์มเฟสติวัลปี2005นอกจากนั้นยังมีผลงานแสดงในมิวสิกวิดีโออย่างเพลงรักเธอเท่าฟ้าวงเอกมัยเพลงยิ่งโตยิ่งสวยวงแบ็คเฮดเพลงไม่ได้รักเธอบูโดกันเพลงสุดที่รักออดีเพลงหลับตาสิที่รักหมอกกระจายเพลงสารวันโจอี้บอยเพลงไม่ขึ้นใจมิ้นอัฐวดี